สอดล้นมือกลายเป็นคุณหญิงเปิดภาพล่าสุดคุณตุ๊กตาอินทิราแดงจำรูนค่ะอดีตนางเอกชื่อดังในอดีตที่เริ่มต้นเข้าวงการด้วยการแสดงเรื่องปูลมและเริ่มโด่งดังจากเรื่องพระจันทร์ลายกระต่ายและบทร้ายจากละครเรื่องอาญารักโดยรับบทเป็นทานตะวันต่อมาค่ะได้เป็นพิธีกรรายการน่ารักน่ารู้และดีเจคลื่นวิทยุ 103.5 FM1 ซึ่งตอนนี้เธอได้แต่งงานและกลายเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งเรียบร้อยแล้วถึงแม้จะอายุเข้าเลข4แต่ว่าหน้าของเจ้าตัวเนี่ยยังดูใสและเด็กมากเหมือนเดิมโดยชีวิตส่วนตัวค่ะเจ้าตัวได้แต่งงานกับแฟนหนุ่มนอกวงการคุณเจคพรเทพทายาทบริษัทอสังหาริมทรัพย์ชื่อดังกลุ่มบริษัทพรีเมียมเพสและตอนนี้เธอมีทายาทตัวน้อยๆอย่างน้องพอลลี่ที่เรียกได้ว่าน่ารักจะมากๆเลยล่ะค่ะซึ่งแน่นอนค่ะว่าคุณแม่ตุ๊กตาเนี่ยขยันอัปเดตภาพของลูกสาวลงทาง IG ตลอดเวลาเพราะว่ายังหึงลูกสาวไม่หายอีกทั้งน้องพอลลี่ก็ยังมีพัฒนาการที่ดีเรียกความน่ารักสดใสรวมถึงรอยยิ้มและการกดไลค์จากแฟนๆได้เพียบเลยล่ะค่ะ